ริวจิตสัมผัสถึงเลิกดีปลุกเสกกำไรปีเซียหน้าพยักรุ่นดูดซับไม่รู้จบในวันคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอูวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่วิหารอริยะเจ้ากวนอูกันค่ะนำโดยริวจิตสัมผัสค่ะพร้อมด้วยคุณเกื้อกูลค่ะกรรมการผู้บริหารบริษัท BK Cosmetics จำกัดซึ่งได้ถือเลิกดีค่ะในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทำพิธีปลุกเสกกำไรปีเซียหน้าพยักรุ่นดูดซับไม่รู้จบกันค่ะภายในงานค่ะมีสาธุชนที่มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากพร้อมมากราบไหว้ขอพรจากเทพเจ้ากวนอูสำหรับกำไรปีเซียหน้าพยักรุ่นดูดซับไม่รู้จบค่ะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ะจะนำไปใช้ในสาธารณกุศลของวิหารอริยเจ้ากวนอูต่อไปค่ะเนื่องในเทวสมภพนะครับก็คือเป็นวันประสูติท่านเทพเจ้ากวนอูจริงๆท่านประสูติเนี่ยตามปฏิทินจีนเนี่ยจะตรงกับวันศุกร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยว่าเราไม่สามารถจัดงานได้เพราะเนื่องด้วยมีสาธุชนหรือว่ามีชาวบ้านมากมายเลยที่อยากจะมาร่วมพิธีนี้นะครับเฉพาะที่ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ500กว่าท่านทีนี้เราก็เลยไม่รู้เลยว่าคนจะเยอะแค่ไหนก็เลยต้องมาจัดเป็นวันอาทิตย์แทนเพื่อให้สะดวกกับทุกคนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราจะมากราบนะครับเป็นวันประสูติท่านเทพเจ้ากวนอูแล้วก็เป็นวันที่จะมารับทุกๆคนชาวบ้านทุกคนนะครับมาเป็นลูกหลานท่านเทพเจ้ากวนอูตามความเชื่อในแบบฉบับของคนจีนว่าทุกคนเนี่ยเขาอยากจะมีเทพคอยคุ้มครองเพราะฉะนั้นก็จะเราก็เลยอัญเชิญพิธีโบราณขึ้นมาเพื่อมีการเชิญท่านกวนอูแล้วก็มีการรับสาธุชนเนี่ยมาเป็นลูกหลานนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญวันนี้เลยคือการทำพิธีตามความเชื่อนะครับเป็นพิธีปลุกเสกนะครับกำไรปีเสียนะครับผมก็คือตัวนี้ซึ่งกำไรอันนี้นะครับผมเป็นหน้าของปีเสียซึ่งตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับราชวงศ์จีนมาเนี่ยเป็นพันๆปีนะครับแล้วก็เจอว่าในกำแพงเมืองซีอานเนี่ยเขาไปสูบน้ำออกปรากฏว่าเขาเจอปีเสียเนี่ยมีอยู่2คู่เฝ้าอยู่4ทิศของเมืองหลังจากนั้นมาทำให้ปีเสียเนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วก็ปีเสียก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฝ้าทรัพย์แล้วก็การดูดซับนะครับจึงได้ออกแบบมาเป็นลักษณะกำไรที่เป็นเลข8ก็คือเมื่ หน้าปีเสียกระทบกับเหรียญก็จะเป็นลักษณะเหมือนปีเสียกำลังกินเหรียญอยู่หรือเป็นลักษณะของเลข8หรือที่เรียกว่าอินฟินิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็กำไรนี้ทำจากทองเหลืองนะครับชุบทองแท้5ไมครอนนะครับเพราะนั้นพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ก็จะเป็นพิธีตามแบบโบราณเลยก็คืออัญเชิญตามความเชื่อนะครับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหลังจากนั้นเราก็กราบไหว้เฉลิมฉลองในวันประสูติท่านเทพเจ้ากวนอูหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเบิกเนตรนะครับรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่สาธุชนนำมาร่วมในพิธีนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นการปลุกเสกก็คือกำไรปีเสียอันนี้นะครับนะนี่ก็คือขั้นตอนพิธีการในวันนี้ทั้งหมดเลยครับเพจอะไรตอนนี้แฟนเพจหลักของทางบริษัท BK Cosmetics นะครับจะเป็นบริษัทจะเป็นเพจชื่อว่ากำไรห่วงจุ้ยนะครับผมก็สามารถสั่งผ่านแฟนเพจได้เลยรวมถึงตอนนี้จะมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท BK Cosmetics นะครับผมอย่างเป็นทางการเนาะก็จะมีอัปเดตไว้ที่เพจเหมือนกันสามารถติดต่อหรือว่าสั่งจองผ่านทางนั้นได้เหมือนกันครับผมพี่ลูกขอย้ำได้ไหมว่าต้องสั่งทางคุณเกื้อเท่านั้นนะครับทางบริษัทมูเองก็ไม่มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ที่วัดก็ไม่มีจำหน่ายนะครับเพราะที่วัดเราจะไม่ยุ่งเรื่องธุรกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้จะต้องสั่งจากคุณเกื้อเท่านั้นถ้านอกเหนือจากคุณเกื้อและตัวแทนของคุณเกื้อแล้วเนี่ยให้ระวังได้เลยครับว่าเป็นของลอกเลียนแบบแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นแค่ 3,000 ชิ้นแรกเนี่ยใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะครับพี่ริวทำออกมากี่รุ่นก็ไม่เคยพอนะครับเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวกำไรที่สวยแล้วก็ลักชูรี่โมเดิร์นที่ใส่ได้กับทุกเสื้อผ้าทุกเครื่องแต่งกายคือคอนเซ็ปต์ของพี่ริวก็คือเราจะไม่คิดใหม่คำว่าคิดใหม่คือจะไม่อุปโลกขึ้นมาเองนะครับว่าเอ้ยความเชื่อแบบนี้แล้วมันจะดีแต่พี่ลิวเอาความเชื่อดั้งเดิมที่มีตั้งแต่โบราณที่เราเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะจีนไต้หวันฮ่องกงคนจีนทั่วไปมีความเชื่อเรื่องนี้เพียงแต่เรานำมาดัดแปลงให้ทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นกล้าที่จะใส่ออกไปข้างนอกใส่เป็นเครื่องประดับติดตามตัวไม่ดูว่าอุ๊ยอีนี่เล่นของดูแล้วดูงมงายเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยออกมาค่อนข้างเรียบหรูแล้วก็โมเดิร์นนะครับผมแต่ว่าตรงตามลักษณะเป๊ะนะครับปากอ้านะครับตามองฟ้า
คาบเหรียญที่มีอักษร4ตัวที่เป็นอักษรที่อยู่ในกังหันนะครับหมายความว่าทั้ง4ทิศเนี่ยให้ประตูเปิดทางให้คุณนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปคือด้านหลังจะมีลายเซ็นเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้จากพี่ลิวเท่านั้นนะครับผม